สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะวันนี้เนี่ยพวกเรามาอยู่กันในเกม Among Us นั่นเองเย้เอ๊ะเดี๋ยวฉันรู้สึกว่าร่างกายฉันแปลกๆไม่แปลกอะไรตัวยืดทุกคนเป็นอะไรกันไปหมดเลยใครตายโอ้โหปางมาเป็นหมาไส้กรอกเลยนะไม่ใช่จ้าหนูเป็นยูนิคอร์นโอ้โหยูนิคอร์นอะไรเขาใส่ไอติมไว้บนหัวแถมยังละลายอีกด้วยเอาละงั้นในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าใครจะโดนจับหรือว่าใครจะกลายเป็นหมาทาสผู้ซื่อสัตย์ของคาวบอยโอ้โหแล้วไปลุยกันเลยเป็นคาวบอยอยู่ในขาไปใครจะเป็นคาวบอยทุ่มนี่ทุ่มนี่คาวบอยทุ่มนี่วีวีฟางเป็นคาวบอยนี่แล้วเฮ้ยเอาล่ะเราจะเริ่มกันที่แมปแรกก่อนเพื่อเป็นการวอร์มวันดีมาไหมวันดีมาเลยเฮ้ยฉันได้ยินเสียงคาวบอยยี่ห้าแล้วยี่สิบคาร์บอนยี่ห้าเหรอนึกว่าเสียงปังร้องยี่ห้าเฮ้ยถ้ายิ่งพวกเราทำงานเนี่ยคาร์บอนมันจะมีเวลาน้อยลงใช่พวกเราต้องรีบทำงานให้เร็วที่สุดที่กิจหนูเห็นพี่กิจแล้วก็เห็นพี่แจแล้วก็กำลังลงท่อใจว้ายที่แต่ไม่ดีอุ้ยอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนรู้ยังไม่รู้จะบอกว่าการเป็นม้าของเราเนี่ยมันแหลมเอาจากฉากด้วยนะทุกคนไปแล้วดีเพราะว่าตูดของเราเนี่ยค่อนข้างจะแบบมันแหลมอ่ะมันแหลมบ้าเอาเลยแม่เจ้าหมาดื้อเจ้าหมาดื้อก็ดูสิฉันโดนจับฉันกลายเป็นน้องพี่ต้องบอกว่าโดนบ้านแขนบ้านขาไหนพี่โดนที่ไหนแปลกเมื่อกี้ต้องบอกว่าโดนแถวหน้ายานจุ๊บใจต้องระวังตอนนี้ยาแดงข่าวบอยข่าวบอยปลางกำลังลงไปสู่ไม่ใช่ไม่บอกดีกว่าเฮ้ยในห้องรถบัสฉันไม่บอกฉันไม่มีสปอยสุดๆไปเลยนะไอ้พวกหมาดื้อข่าวบอยตามข่าวบอยปลางไปเรื่อยๆครับทางฝั่งเพื่อนๆของเราทำภารกิจกันอย่างขมักขม้นกลัวกลัวพี่ไม้ทำแบบนั้นละดีแล้วว่าแต่นายใช้มือไหนในการโยกคันโยกหรอเพื่อนหนวดมาไหมหนวดเนี่ยหนวดเหรออ๋อนายใช้หนวดเหรอโอ้โหเอ้ยอยู่ไหนกันมาจุกแจนะครับเขากำลังใช้เท้ากลัวสไลด์อยู่นะครับเฮ้ยโอ้โหจะทำไมออกเกิดอะไรเฮ้ยข่าวบอยกลัวเหลือเกินก็จะบอกว่าคาวบอยเนี่ยค่อนข้างที่จะไล่ตามหาพวกนายไม่เจอนะฉันอยากให้พวกนายระวังตัวให้มากกว่านี้ดวงวิญญาณม้าจะเอาใจช่วยนะที่ห่าแล้วตัวเหมือนม้าว้าวโอ้ยแม่รถไหนรถไม่จะเลี้ยงไม่จะเลี้ยงจะโดนนี้ไปว้าไม่นะคาวบอยใจโหดฉันจะซื้อมีดโกนหนวดตะโกนหนวดแกจะทำร้ายเพื่อนของฉันอย่าทำฉันเพราะฉันเป็นคาวบอยทำอะไรเราฉันกำลังมุ่งหน้าขึ้นตอนนี้เหลือใครบ้างอะคาวบอยเนี่ยจะทำการไล่ดูศพของพวกเราเขาจะเอาแกจะเอาพวกเราไปทำอะไรคาวบอยปังฉันจะเอาไปต้อนแกะน่ะฮะตอนนี้รู้สึกว่าคาวบอยจะสามารถมองเห็นพวกเราได้แล้วจุ๊บแจงเหลือคนเดียวแล้วทำการวิ่งไล่จับอย่างรวดเร็วเหลือแค่มาจุ๊บแจงเท่านั้นมาจุ๊บแจงอยู่ที่ไหนเราจะมาติดตามชมมาจุ๊บแจงครับเข้าไปในนั้นจริงเหรอแต่มาจุ๊บแจงน่ะเข้าท่อไปแล้วนะนี่เดี๋ยวไม่ต้องแก้บอกเลยว่าต้องบอกว่าคาวบอยปังไม่สามารถทำอะไรได้เหมือนคาวบอยเขาหันไปอีกทางอ่ะใช่นี่คือการพบปะสังสรรค์ของคาวบอยและเอ้ยจะแก้เป็นตาที่จริงจังมากเพราะถ้าแพ้เนี่ยมันจะดูเสียศักดิ์ศรีสุดมันแย่มากพวกเราเป็นมาจะโดนจับทุกคนเก้าว่างเลยต้องบอกว่าทุกตัวชูปลอมเอาไปก่อนและคาวบอยที่จะมาไล่ล่าร้องนั่นก็คืออีวาเกมโมเราต้องรอไปก่อนเป็นคาวบอยไปเกิดที่ไหนดีอ่ะไม่รู้ไหนก็ได้เกิดเดี๋ยวมาเดี๋ยวคาวบอยมาไปแล้วพี่กระพร้อไอ้ฮีกระพร้อคาวบอยเกิดที่ไหนหรอนี่ฮะก็ได้ยินเสียงคาวบอยฉันก็ได้ยินไม่รู้ฉันจะบอกว่าในนี้เนี่ยค่อนข้างมีเควสให้พวกเราทำเยอะมากอุ้ยคนอยู่ไหนเนี่ยพี่อยู่เลยโอ้ยยาแรงไอ้คาวบอยอุ้ยไกลอุ้ยคือไม่ได้ทำได้ทำอะไรเลยไม่นะเควสยาวสุดๆไปเลยแล้วได้ยังรอครับตอนนี้เราจะไล่ล่าตามคาวบอยมา
มาบิงเมื่อกี้ผมยังดูแผนที่อยู่เลยมาบิงฉันกำลังทำเควสอยู่เลยน่ะมาโมเพิ่งดูแผนที่เสร็จเลยไม่ธรรมดาเลยจริงๆคาวบอยดีสปีดของเขาค่อนข้างเร็วเลยนะฉันว่าเขาน่าจะเตรียมการมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วโอ้ยผมเป็นนักเรียนผมศึกษาแบบนี้มานานเฮ้ยเขารู้ทิศทางแล้วเขากำลังดูกล้องวงจรปิดเฮ้ยเราไปดูทางฝั่งของครูเมทบ้างดีกว่ามาจุดแจงจุดแจงอยู่ในที่ที่ค่อนข้างอันตรายที่ไหนอะไรมาไหมวันนี้ค่อนข้างจะตายมากสินะไปแล้วเลยอ่ะพี่ไม่เข้าใจหรอกว่ามันตึงเครียดแค่ไหนเมื่อกี้ที่อยู่ไหนเมื่อกี้เป็นที่ไหนเราต้องลองดูว่าอีวาเขาจะสามารถหาม้าไหมและม้าจุ๊บแจงได้หรือไม่แต่ก่อนที่พวกเราจะไปหานั้นเราขออาบน้ำก่อนชูชาชูชาบอกเลยว่าพี่แจงเนี่ยอยู่ไกลมากนะเจ๊แป้งไกลขนาดไหนก็ไม่เท่าโซนที่อีวาเขาได้แบบว่ากักขังนวงเหนียวตรงนี้ไว้เพราะว่าโซนตรงกลางนี้มันสามารถไปตรงที่อื่นได้ในทั่วทุกที่พี่แจงกำลังได้เหรอวางแผนทุกอย่างไว้แล้วเขาสไลด์ลงมาและเขาได้เจอกับศพของใครเนี่ยนี่ไอ้ปางนี่ปางที่กำลังดิ้นงึกร้องขอชีวิตอยู่ไม่ไหวแล้วครับผมจังหวะนี้ดูไหนอ่ะเขากำลังหลงทางเขาก็เลยจะไปดูกล้องใช่ไหมน่ะกลัวนะจังหวะนี้ฉันขอไปดูก่อนว่าโอ้โหเควสเจ็บสองเควสเลยอ่ะยังไงก็น่าจะรอดอยู่มาจุ๊บแจงทำเควสอย่างสนุกสนานส่วนมาไหมตอนนี้อยู่ในโซนเดียวกับจุ๊บแจงซึ่งปลอดภัยจากคาวบอยอีวาอย่างมาก hey, นี่มันไม่ใช่ม้านี่คือในอำเภอม้าคือพี่แป้งอะอยู่ไหนตอนนี้ตายเลยครับ ผมนี่ตายตั้งแต่ตอนแรกเลยครับผมตายนานแล้วด้วยชิบะเรียบร้อยเลยทำไมเหลือแค่คนสุดท้ายอีกแล้วอะเหลือแค่คือคนสุดท้ายแล้วโอ้พี่แจงโคตรตึงอะตอนนี้โดดหยองแบบว่าจุ๊บแจงสองหนึ่งเอาละครับเปิดเผยตำแหน่งเปิดเผยตำแหน่งจุ๊บแจงเขาได้อยู่แถวจ้าเพื่ออะไรกันในการสไลด์ขึ้นไปลงโคตรเจ๊จุ๊บจู๊อ้าวสไลด์ขึ้นหมดมากเมื่อกี้ลึกมากขอย่าตบมือเลยแย่เกมประสาทจุ๊บที่มันใหญ่โคตรแย่โอ้พี่ไม้ไม้เป็นคาวบอยไมคี้ไม้เป็นคาวบอยอยู่ในคาวบอยนะพวกเราไปเกิดในที่ที่คิดว่าจะไม่รู้ตัวดีกว่าว่าฆาตกรมันจะหาเราไม่เจออยากรู้ฆาตกรน่ะจุดแรกเกิดที่ไหนเฮ้ยวันนี้ฉันเกิดที่เดียวกับนายนั่นแหละพี่โมโอ้โหสวยแล้วถ้าแป้งเกิดที่เดียวอย่างงี้ปึ๊บมาสวยเหรอพี่ไม้แย่มากอะไรวะฮะไม่มีอะไรหรอกล่ะตอนแรกนายเหมือนจะมาทางนั้นแต่นายไม่มาจนเลยใช้การมุดเข้าไปแล้วสินับว่าตัดกำลังพี่แจงพี่แจงไปจากที่นี่ขอดูก่อนโอ้การทำเควสของเราอยู่พี่มาอยู่หน้ายานทุกคนหน้ายานมันคือฝั่งไหนซ้ายสุดซ้ายสุดโอ้หนูเจอเลยเมื่อกี้เจอเลยได้ฉันจะระมัดระวังตัวนะแต่มาอยู่หน้ายานงั้นเราไปหน้ายานโอ้โหที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดสินะที่สำหรับวันนี้วันนี้ปลางโอ้เวทของฉันอยู่แถวๆนี้ฉันขอไปกับนายได้ไหมเออตอนนี้ฉันกำลังหลงทางอยู่ในเขาวงกตนะขอฉันหาแบบเวทของฉันอยู่ในเฮ้ยฉันจะบอกแบบนั้นมันก็รู้ตำแหน่งฉันสิอ้าฉันหนีออกจากที่นี่ก่อนตอนนี้อยู่ที่ไหนเหรอขอบใจนี่วันนี้ไม่กีดวันนี้มากระเซิงอุ้ยไม่ใช่หนูเป็นม้าอยู่ม้าฝรั่งเศสเฮ้ยตุ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 ้ยเฮ้ยเป็นจังหวะอะไรเนี่ยแล้วเป็นจังหวะเฮ้ยเฮ้ยไงตอนนี้ท่านกำลังติดตามฆาตกรไมคี้อยู่ไอ้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 โดนไปแล้วมาจุ๊บไงแต่ไอ้นี่มันใช้ไม่ได้เหรอไม่ได้ไอ้ลิฟต์น่ะ
ม่ได้หรอใช้ไม่ได้ใครจะต้องใช้วิธีการชุบด้วยตัวเองนะชาหมกคุ้ง25วิหนูคิดว่าจังหวะนี้สิ่งที่มีอยู่ไอ้ปังไอ้ปังกดเลยพังหม้อแบบพังหม้อพังยืนหม้อเลยว่ะเดียวแล้วชาหมกคุ้งเอาตรงกอบกู50วิเย็ดปีศาจคงมาของพวกเราว่ะหมามันจะไม่ชนะเลยเหรอเราต้องจะดีเหรอจะดีเหรอจะดีเหรอดีดีดีไปเรื่อยวิ่งไปเรื่อยๆชาวมงคุ้งไหนไม่ถูกไม่นะอย่าไปทางนั้นไปทางอื่นได้ไหมโอเคขมุนหัวขมุนหัวยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมมากนายทำได้ดีไปวิ่งไปเรื่อยๆนะอยู่ที่24วิเอ้ยมันได้อยู่ตรงนั้นแหละมันอยู่ตรงนั้นแหละชาวมงคุ้งมันจะดีนะมันจะดีไม่มีม้าตัวไหนรอดไปจากคุณแล้วและแล้วพี่ไม้ก็จับตัวพวกเราจนหมดม้าชาโม่เตรียมโดดแล้วเมื่อกี้ก็บอกแล้วมันทางตันเลยมันจะไปไหนอ่ะไม่เข้าใจเลยว่าพวกนายทำไมกากจังปกติพวกเราเล่นซ่อนแอบเรามักจะรอดพ้นกันหมดไม่ใช่เหรอทำไมพอเราเป็นม้าสมองเราเล็กลงเหรอมันขยายไงล่ะขยายไม่ถูกแล้วก็กากแบบนี้มาตั้งนานแล้วนะเจ๊แป้งเฮ้ยฉันอยากจะลองเป็นฆาตกรดูบ้างจังเลยนะลองดูครั้งนี้ฉันต้องเป็นฆาตกรหรือเปล่านะ